ยู่กับคอสเพย์คอนเทสต์ Road to TGS ครั้งสุดท้ายในปีนี้กับทีมซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งตอนนี้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบประจำทีมนี้ทั้งหมด7คนด้วยกันมาลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะมีใครผ่านเข้ารอบต่อไปกันบ้างส่วนกติกาการประกวดยังคงเหมือนเดิมผู้เข้าประกวดจะได้แสดงโชว์เป็นระยะเวลาไม่เกิน1นาทีถ้าเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการคณะกรรมการจะมอบดาบยาวให้ก็แสดงความยินดีด้วยคุณจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลบนเวทีงาน Thailand Game Show 2022 Comeback ลุ้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทแต่หากดาบที่ออกมาเป็นดาบสั้นก็ขอแสดงความเสียใจและแอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีสิทธิพิเศษที่เรียกว่าดาบทองคนละ1เล่มเพื่อมอบให้กับเหล่าคอสเพลเยอร์ที่ทำผลงานได้น่าประทับใจและให้ผ่านไปยังรอบไฟนอลในทันทีซึ่งคณะกรรมการในรอบซูเปอร์ฮีโร่ครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณกอล์ฟประวีณภูริจิตปัญญาผู้กำกับภาพยนตร์มากความสามารถคุณออนี่ออนรำพาจริงรักวงคอสเพลเยอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนคุณชาโม่คุงชัยวัฒน์เพ็ญศิริครีเอทีฟและพิธีกรชื่อดังจากออนไลน์สเตชั่นCosplay Contest Road to TGS Presented by เท่าแก่น้อยผู้เข้าประกวดคนแรกประจำสัปดาห์นี้วิกเตอร์ชายหนุ่มที่คอสเป็น G-Man ในครั้งที่แล้ววันนี้ขอเปลี่ยนลุคอย่างสุดขั้วมาในชุดของ Pathfinder จากเกม Apex Legendsครับสวัสดีครับผมปาล์มนะครับผมเนมคอร์ปิเตอร์นะครับผมคอจากเกม Apex Legends นะครับผมชื่อตัวละครชื่อพาธไฟเดอร์ครับพาธไฟเดอร์นี่เป็นตัวละครที่เป็นกลุ่มนักวิจัยในกลุ่มของเกาะเอาแลนด์ครับผมกลุ่มเกาะเล็กเกาะนึงที่จะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถมากมายมารวมกันแล้วเพื่อแก้ปัญหาคริสตัลที่ขาดแคลนแล้วจากนั้นเขาต้องการผู้ช่วยในการสร้างพาธไฟเดอร์ขึ้นมาครับเพื่อนๆทุกคนครับผมขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับผมจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเลยครับผมว่าผมยิ่งใหญ่ขนาดไหนThank you, friends. For so long, I didn't know why I existed or who created me. Now, I know everything. It all started when this energy crisis threatened the Outlands. But there was hope. It was found in a small group of very smart science people who came together from all different parts of the Outlands for one reason. To save everyone. But they needed help. So they created me. These are my creations.My family. And together, we did something special. We solved the energy crisis. And then, we were attacked. 75 years ago, I was the reason my creators died. But together, we were the reason the Outlands survived. They're heroes, and they're my family. And I may have lost them, but they're not my only family.I have all of you, and thanks to a friend, I now have something else. A new purpose. I have a child! And don't worry, kid. Whoever you are, Dad will find you. Oh, ho! ชอบมากเลยอ่ะมองเห็นปะเห็นแป๊บนึงเห็นอยู่ที่จมูกนิดเดียวแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นพาธไฟเดอร์นะครับผมไอตรงจอตรงนี้เราเป็นอะไรไอแพดเหรอแล้วเราอ๋อเป็นรูปเราซิงไอตรงนี้กับไอเสียงเรายังไงอ่ะวิธีการในนี้เราอ่ะอ๋อพอดีว่าผมอัดเป็นวิดีโอด้วยครับผมอ๋อเป็นวิดีโอเวลาจะเลื่อนก็จะเลื่อนไงครับแล้วก็จะเป็นภาพขึ้นไงอ๋อเท่ากับว่าต้องเป๊ะนิดนึงอ่ะเพราะเมื่อกี้มันดูแล้วเป๊ะมากกับประโยคที่เขาพูดเออเหมือนแบบกลเปลี่ยนหน้ากากจีนทำไมเลือกตัวนี้ในทีมซูเปอร์ฮีโร่คะในตัวไอปอดตัวละครก็คือว่ามันถูกสร้างมาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงในก่อนและก่อนนึงเพื่อที่จะหาทางเอาชีวิตรอดในก่อก็คือแบบว่าให้ทุกคนได้อยู่กันได้ง่ายขึ้นครับผมเนี่ยตามชื่อเขาว่าผ่าไฟเดอร์มันเหมือนแบบมันตัวไฟเดอร์เดียวกับใน Photoshop ป่ะพี่ไม่คนละอันไม่ใช่คนละอันใช่ไหมอันนี้เหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์บุกเบิกเส้นทางให้คนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผู้บุกเบิกเส้นทางมันนับเป็นฮีโร่เหมือนกันอย่างงี้
การแสดงรู้สึกว่านิ่งไปนิดนึงอ่ะน่าจะแบบมีลูกเล่นอีกหน่อยน่าจะวาวมากขึ้นนะคะพอดีว่าผมเสียเวลาหมดไปทำชุดหมดเลยเขาไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับผมถ้าผ่านเขารอไปข้างหลังมีไฟไหมโหมีไฟไหมผมมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกครับยังไงอ่ะอย่าบอกนะจะยิงอันติสลิงโหนข้ามโอ้อันนั้นคงผมว่าน่าจะไกลมากเลยครับอันนั้นพุ่งเลยเหรอผมก็นึกว่าเซอร์ไพรส์แบบนั้นว่าในเกมมันยิงสลิงได้รอบที่แล้วมาเป็นตัว half life ใช่ไหมใช่ครับซึ่งอันนั้นไม่มีอะไรเลยน้อยมากคราวนี้เหมือนประชดพี่นิดนึงเหมือนกันเนาะก็เลยจัดเต็มมาเลยผมพยายามทำกันบ้านครับผมซึ่งอันนี้พี่ชื่นชมนะอันนี้ชื่นชมเลยเรามาอีกครั้งนึงแล้วก็แบบทำให้ดูว่าเอ้ยผมก็ทำจัดเต็มได้อย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้มีแค่อินเนอร์นะครับไม่ได้มีแค่นั้นจะทำชุดผมก็ทำได้ครับแต่ว่าคราวนี้ลืมเอาอินเนอร์ของเขาที่แล้วมา คือมาแต่ชุดคืออย่างที่พี่ทั้งสองคนบอกเลยเราเป็นหุ่นยนต์อ่ะเราอาจจะต้องเคลื่อนไหวให้มันได้เหมือนหุ่นยนต์เนอะแล้วแขนเราอ่ะมันเหมือนแบบห่วงกระเป๋าห่วงลูกอ่ะกระเตงลูกแล้วกูไอแพดแม่งหล่นหน้าจอแตกว่ะมือกูก็เลยอยู่อย่างงี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิลแคร์มันหมดแล้วอะครับอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ท่วงซีเควนซ์ที่เราเลือกมามันยาวเนอะมันกลายเป็นเหมือนว่าเราอะยืนซ้ายขวามันไม่ได้มีเพอร์ฟอร์มอะไรอะจริงๆถ้ามันยาวถ้าเราอยากจะสื่อสารเรื่องราวจริงๆอะไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าเราต้องทำให้คนดูรู้สึกว่ามันมีการแสดงที่สอดคล้องไปกับหน้าจอกับเรื่องที่เราอับเสียงที่เราเอามาด้วยเนาะคราวนี้มันก็จะช่วยแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยล่ะแล้วเขาจะเข้าใจว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ชุดจัดเต็มมาเลยครับในรอบนี้สำหรับพาธไฟเดอร์แต่อาจจะขาดอินเนอร์ไปสักหน่อยมาลุ้นกันดีกว่าว่าคณะกรรมการจะให้ผ่านรอบออดิชั่นหรือไม่เจอกันรอบที่ชนะเลิศขอบคุณค่ะแม่ดูชุดขนาดนี้ผ่านไม่ผ่านผ่านอยู่แล้วครับผมผมชอบไอเดียคุณนะคือถ้าผมไม่สังเกตนะเดินๆอยู่อย่างเงี้ยคือผมไม่รู้นะว่านี่คือแบบคุณมองเห็นผ่านตาข้างล่างอ่ะดูแบบเนียนๆไปอะไรอย่างเงี้ยฝากสักหน่อยนึงในชุดมาดีขนาดนี้นะฝากขิงไปเลยรอบนี้กับผู้แข่งขันคนอื่นถ้าทำไม่ได้ดีกว่าผมก็เจอทางเลยครับผู้เข้าประกวดคนต่อไปแพนโดร่าหญิงสาวที่เลือกคอสเป็นตัวละครที่รู้สึกว่ามีนิสัยคล้ายกับเราเลยมาในชุดของยูราจากเกนชินอิมแพคศิวพรจิตพิลมค่ะชื่อเล่นชื่อกาฟิลตัวคอสชื่อยูราค่ะจากเกมเกนชินอิมแพคค่ะตัวนี้จะเป็นตัวละครจากกลุ่มชั้นนางสูงสักค่ะแต่ว่าถูกขับไล่นะคะโดยอัศวินนะคะแต่ทีนี้ตัวละครยูราเนี่ยต้องการล้างมลทินให้ต้นตระกูลนะคะเขาก็จะเข้าร่วมกับกลุ่มอัศวินก็ตัวละครตัวนี้เขามีพื้นหลังที่คล้ายๆกับเราคือหน้าเขาค่อนข้างหยิ่งเพราะว่ามีปมในใจอะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนไหนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นใจดีแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเลยค่ะนิสัยคล้ายเราใช่ค่ะนิสัยคล้ายเราก็เลยชอบค่ะขอผู้ชมทางบ้านนะคะให้กำลังใจหน่อยนะคะขอบคุณค่ะการเต้นรำวงสรวงฉากที่3แสงเทียนให้ริบหรี เป็นพิธีกรรมที่ชนชั้นสูงใช้เพื่อแสดงฐานะอันสูงส่งของตนเองแต่ทุกวันนี้เป็นเพียงงานอดิเรกส่วนตัวแค่นี้ต้องชำระในฐานะที่เป็นทายาทของคนบาปฉันจะปลดโซ่ตรวนแห่งความแค้นนี้ให้ได้
ที่จะแอบดูไปถึงเมื่อไหร่เหรอฉันเป็นห่วงยูล่าก็เลยตามมานะถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่เต้นคนบาปสักเพลงได้ไหมโอ้สุดยอดไปเลยขยับไปตรงนี้นิดนึงจ้าตรงนี้อ่ะถือไมค์ถุงน่องมันล้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะถุงน่องมันผมใช้คำว่าอะไรดีมันย้วยอ่ะมันนี่ลงมาคุณต้องไปอยู่กับเพื่อนคุณแล้วนะเพื่อนที่ชื่อซาโตชิของคุณทำไมอ่ะครับเขาก็ค่อนข้างหมกมุ่นกับถุงน่องนี่พอสมควรมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คุณคุณไม่ได้อยู่ภาคีเดียวกับพวกผมพวกคุณไม่รู้อ่ะโอเคแต่เอาจริงคือด้วยผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนเต้นน่ะผมว่าน้องเขาน่าจะซ้อมมาเยอะท่ายืนท่าอะไรคือดูแล้วรู้ว่าน่าจะฝึกมาพอสมควรนะครับผมแต่เดี๋ยวเรื่องชุดเรื่องอะไรเนี่ยให้ระดับโปรเขาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้น่าเสียดายเรื่องวิกอะค่ะเพราะว่าชุดโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะวิกก็ถ้าผ่านเข้ารอบจริงอาจจะต้องเซตให้เหมือนกว่านี้รอบนี้เป็นเลเวล1ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าผ่านเข้าไปแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรที่อลังการกว่านี้ใช่ค่ะแล้วอย่างถุงน่องรับรองเรื่องถุงน่องนี่ก็จะปรับปรุงค่ะทุกอย่างเลยค่ะไม่จะแนะนำก็อาจจะติดกับตัวกางเกงก็ได้มันจะได้ไม่หลุดลงมาเพราะว่าเห็นเราใช้เข็มกัดแล้วก็ติดกับกางเกงเลยแล้วก็รู้สึกสเกลดาบมันน่าจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหรือเปล่าคะเป็นเพราะว่าการเต้นเพราะว่าตอนที่ถือดาบใหญ่อะค่ะลองถือดาบใหญ่แล้วบางทีการเต้นมันไม่พิวเท่ากับการใช้ดาบเล็กค่ะแต่รอบหน้าก็จะพยายามใช่เพราะว่ามันจุดเด่นเขาอะเนาะก็อยากให้เก็บดีเทลมากกว่านี้ค่ะค่ะสู้ๆค่ะการแสดงดีนะครับเห็นเลยว่าซ้อมตั้งใจนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันอาจจะยาวไปนิดนึงคืออาจจะถ้าทำให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ทำให้แยกให้ได้ว่าอันนี้เป็นตัวละครเราอีกอันนึงเป็นตัวละครตัวอื่นน่ะมันเลยดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราลิปซิงค์บ้างเราไม่ลิปซิงค์บ้างเราเลยไม่รู้เลยว่าน้องเป็นตัวละครตัวไหนอยู่หรือว่าตอนนี้กูขี้เกียจลิปซิงค์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลนะเพราะว่าเราไม่มีภาพอะเราไม่เห็นตัวละครตรงกันข้ามว่าเราคุยกับใครครับอันนี้ลองไปหาวิธีจัดการดูละกันนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะทำการแสดงออกมาได้ดีเลยครับแต่อาจจะติดตรงสเกลดาบที่เป็นเอกลักษณ์ของยูล่าที่ต้องมีขนาดใหญ่แล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านรอบออดิชั่นหรือไม่ยินดีด้วยผ่านเข้ารอบนะคะยินดีด้วยค่ะหนูจะพยายามในครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าจะไม่ให้พลาดอีกค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้องน่าจะพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันรอบชิงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นไงบ้างครับโอเคไหมโอเคมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะก่อนเข้าไปตอนนี้โล่งขึ้นไหมโล่งขึ้นแต่ก็ยังใจเต้นอยู่ผ่านเนาะผ่านค่ะถามได้ไหมว่านี่คือครั้งแรกเลยไหมที่มาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอใช่ค่ะอุ้ยแล้วผ่านเลยยินดีด้วยยินดีด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานใหญ่ฝากถึงผู้แข่งคนอื่นหน่อยสิแล้วพบกันนะคะจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะเจอกันค่ะเจอกันผู้เข้าประกวดคนต่อไปคุณปอนชายหนุ่มที่เคยคว้าดาบทองจากการแต่งเป็นทอโอดินสันวันนี้ขอย้อนยุคมาในชุดของไรเดอร์แมนจากคาร์เมนไรเดอร์ V3 ก็ชื่อปอนนะครับรัฐวัฒน์ลิมปีรังสีครับไรเดอร์แมนครับคือไรเดอร์แมนเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรเรสตันที่เป็นตัวร้ายในไรเดอร์ V3 นะครับแล้วเขาก็ถูกโยเลเกนซุยหักหลังก็จับแช่บ่อน้ำกรดทำให้เขาเสียมือขวาไปครับเหมือนผมที่เสียขาขวาไปคราวนี้เขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดเพราะว่าเกนซุยก็ไม่ปล่อยเขาเนาะเขาก็ทำมือดัดแปลงขึ้นมาจนเขาสามารถเป็นไรเดอร์แมนได้ไม่ว่าในอดีตจะผิดพลาดเพียงใดขอเพียงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสวัสดีครับเรียบกรยิ่งหยุดนะยุกิโจจิสวัสดีกันนะยอร่อยเกินซุยรากจริงของแกก็คือสวัสดีกันนะเองเหรอ
to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick. สุดยอดไปเลยโอเคตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวที่แต่งให้สวยอะยากมันด้วยชุดมันด้วยรูปลักษณ์ของเขาอะไรพวกเนี้ยครับมันทำยากมากเพราะอันนี้คืออย่างที่เห็นเลยอะผมเห็นคุณขึ้นมายืนปั๊บไอ้ช่วงเขาเรียกอะไรตรงช่วงหน้าอกของตัวละครอะไม่ตรงเพราะว่ากรรมการทั้งสองท่านก็น่าจะเห็นมันดูเบี้ยวๆไปหน่อยแต่มันบิดเบี้ยวๆมันไม่ใช่มดเขียว V3 ไงนี่ V4 ชื่นชมนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าชุดนี้มันใส่ยากจริงๆก็ถ้าแก้นี่ช่วงบนนี่อาจจะต้องแบบขยับลงมาไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าชุดนี่มันทำติดตายไปหรือเปล่าคะอ๋องั้นก็แก้ได้อาจจะต้องขยับตีนตุ๊กแกนะคะถ้าเกิดมันขยับให้ตรงกับบอดี้มากขึ้นชุดจะได้เหมือนมากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนเอวมันสูงไปนิดนึงปะชุดมันน่าจะเอวต่ำอีกนิดนึงก็จะทำให้ช่วงตัวเราดูยาวดูสมาร์ทขึ้นด้วยค่ะลองแก้ชุดดูถ้ามันแก้ได้นะคะจะได้ให้เพอร์เฟกต์มากขึ้น เสริมแล้วกันเรื่องการแสดงเนอะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องการใช้ร่างกายนิดนึงนะครับนั่นแปลว่าท่าทางเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทำท่าแอคชั่นเตะต่อยก็ได้เราทำท่าแปลงร่างสวยๆคมๆเนี้ยแล้วก็ไดอะล็อกของประจำตัวนิดหน่อยพี่ว่าพอแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเหมือนจะอยากใจเราอยากจะทำท่าให้มันสวยแหละแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเนอะพี่ว่าลองเอาข้อจำกัดนี้มาเปลี่ยนดูซิว่าเราทำอะไรแล้วมันเวิร์กกว่ามันอาจจะทำให้การแสดงเรากระชับขึ้นเนาะแล้วก็เข้าใจว่าตัวละครนี้อยากจะสื่อสารอะไรออกมาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นแอคชั่นก็ได้นะครับครับต้องบอกเลยครับว่าชุดที่เลือกมามีความยากอยู่นิดนึงส่วนการออกท่าทางยังดูไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านรอบออดิชั่นหรือไม่ยินดีด้วยนะผ่านเข้ารอบจ้าโอเคเจอกันรอบชิงนะขอบคุณมากจ้าเป็นไงบ้างครับข้างในนี้คุณตื่นเต้นไหมก็กลางๆครับก็คล้ายๆรอบที่แล้วรอบที่แล้วเป็นไงบ้างก็รอบที่แล้วก็ตึงนิดหน่อยครับรอบนี้เหมือนผ่อนลงใช่ไหมเพราะว่ารอบนี้คือแบบพอถึงปุ๊บขึ้นปั๊บคือเราอยู่ในชุดไม่นานเลยพอใจกับผลงานเราไหมรอบนี้หรือว่ารอบก่อนดีกว่าคิดว่าไงก็พอๆกันครับพอๆกันเลยใช่ไหมครับปากขิงหน่อยได้ไหมงั้นเดี๋ยวเจอกันรอบไฟนอลไทยแลนด์เกมโชว์อีกหนึ่งตัวละครจากคาเมเลเดอร์คุณกุ้งวีรวัฒน์วันนี้ขอเลือกคอสตัวละครอย่างคาเมเลเดอร์ G3X จากคาเมเลเดอร์อากิโตะสวัสดีครับชื่อกุ้งครับวีรวัฒน์ดีลงพันธ์เนมคอสก็ตามนี้แหละที่เขาว่าครับผมตัวละครเรื่องนี้นะครับมาจากซีรีส์อากิโตะครับผมเป็นพระรองคนแรกของไรเดอร์ยุคเฮเซคุณที่เขาว่าเขาเป็นตำรวจธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีพลังเลยแต่เขาสู้แบบว่าเพื่อปกป้องประชาชนทุกคนในพวกนี้ครับแต่ถึงจะโดนอากิโตะว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็มีแรงสู้ทราบครับเดี๋ยวไปเนี้ยหนีไปแล้วเขาหนีไปคุณดีครับว่ารีบตามไปสิครับเฮ้ยคุณดีครับว่ามานี่ผมทำเองมาทันหน้าสิไม่ต้องนะท่านเองเอามาทันหน้าคุณดีครับว่าปล่อยเถอะใครจะรับถูกต้องคุณดีครับว่าผมมีความคิดดีๆอยู่นะครับมาสู้ด้วยกันเถอะครับคุณนี่เขาว่าได้
สุดเท่ไปเลยชุดก็เท่มากให้เวลาในการเก็บปืนปืนตอนที่เราโชว์กับตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนครับเหมือนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนเราโชว์อ่ะอ๋อเมื่อกี้ดึงแรงไปหน่อยอ๋อเลยหลุดครับเพราะเมื่อกี้แบบมันดูออกว่าเราถือปืนในท่าที่มันดูแบบผิดปกติแต่ว่ารอบนี้มันดูปืนมันดูแบบไอ้นี่กว่าเดิมมันเลยกลายเป็นว่านั่นแหละเห็นชัดเลยนะครับผมก็แต่ว่าโดยรวมเรื่องชุดอ่ะก็สวยดีเพียงแต่ว่าผมแอบขัดใจสีเขานิดนึงเราเลือกผ้าหลังมาผิดครับพี่อ้าวสังงานเราว่า acting กับซาวมันฟังว่ารู้สึกวุ่นวายไปหน่อยอะค่ะทำให้แยกไม่ออกว่าใครเป็นคนพูดแล้วเราต้องทำอะไรอาจจะต้องใส่เสียงเพิ่มเพราะช่วงแรกคือมันจะไม่มีเสียงไกด์เนอะว่าเรากำลังทำแอคท่าอะไรอยู่อะค่ะเพราะว่าก็ดูว่าเหมือนคิดบท acting อะไรไว้แล้วก็อาจจะเติมแอคชั่นให้ชัดกว่านี้ให้รู้ว่าเราทำอะไรและเป็นตัวละครไหนกำลังทำอยู่อะครับผมครับก็จริงๆรู้สึกเหมือนชาโม่เลยคือสีมันผิดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวนี้มันเหมือนมันเป็นอีกตัวนึงอะเฮ้ยมันหรือว่ามันมีอีกเวอร์ชันนึงวะซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันแบบอาจจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยต่อให้ผ้ามันไม่มีสีนี้เราไอ้ตรงสีอื่นเรายังทำสีได้อะตรงเนี้ยถ้าทำให้มันเป๊ะเนี่ยพี่ว่ามันจะได้คะแนนเยอะเลยเพราะว่าชุดเราไม่ได้ทำง่ายๆนะคือตั้งใจดีเทลมากๆเลยแต่ว่าพอมาแบบพลาดดีเทลความสมจริงความเหมือนคาแรคเตอร์นิดเดียวเนี่ยมันทำให้คะแนนมันดรอปไปเลยทันทีนะครับส่วนเรื่องการแสดงก็กระชับกระชับกว่านี้ละกันแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่กี่เหมือนเล่นแบบรีบมากเลยรีบจะไป1 2แบบเรื่องเราเยอะเหลือเกินไม่จำเป็นเราเลือกมาเฉพาะท่าที่มันจะโชว์คาแรคเตอร์ของเราให้ชัดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเยอะแยะมากมายพลาดจุดใหญ่เลยครับสำหรับ Camelader G2X ตัวนี้ที่เลือกสีผ้าผิดสีมาทำชุดทั้งที่รายละเอียดเล็กน้อยของชุดทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านรอบออดิชั่นหรือไม่โอ้ผ่านเข้ารอบจงใจหรือเปล่าคะฮัลโหลอ๋อทีมงานแกงจริงๆแล้วผ่านเข้ารอบยินดีด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับข้างในนี้สุดยอดไหมสุดยอดครับผมก็โอเคเลยจริงเหรอก็มาครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยเหรอครับคือนี่ประกวดครั้งแรกเลยปะประกวดครั้งแรกครับซ้อมนานไหมถามจริงเลยก็โอ้เมื่อวานเลยครับผมอุ้ยหรอครับแล้วเนี่ยเอาเตรียมชุดนานไหมก็นานจนพอสมควรประมาณได้ไหมประมาณน่าจะ10หรือ20นาทีใส่อันนี้ใช่ไหมครับโอเคเลยฝากขิงหน่อยแล้วเจ๋งแว่อะไรเงี้ยครับก็เจ๋งอยู่ฮะแต่อยากให้มาคอสเพลย์เยอะฮะปีหน้าก็มาได้ครับปีนี้รอบสุดท้ายใช่ครับผมปีหน้าปีนี้ก็เจอกันงานใหญ่เลยครับนะครับยังไงก็ปืนเขาสวยมากเดี๋ยวผมจะพกกลับบ้านด้วยขอบคุณมากมากครับตรงนี้ครับระวังขโมยปืนเจ้าที่ระวังโดนจับเอ้ยเหรออ๋อแล้วคุณเราไปเลยฮะครับแล้วก็มาถึงผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายประจำปีนี้ Red Ranger ชายหนุ่มที่เลือกคอสเป็นจางกันโดหรือเกคิเรดจากเกคิเรนเจอร์สด้วยเหตุผลที่ว่าปีนี้เป็นปีเสือได้แล้วครับน้องสวัสดีครับผมอานนท์อาชีพโกศลนะครับชื่อเล่นชื่อติวนะครับอายุ31ปีเนมคอสชื่อเรดเรนเจอร์นะครับวันนี้จะคอสมาเป็นเกคิเรดหรือกันโดจางจากขบวนการจอมยุทธสรรพสัตว์เกคิเรนเจอร์นะครับตัวละครเกคิเรดหรือกันโดจางนี่นะครับเป็นตัวละครที่จะต้องปรับในเรื่องของหลายอย่างเรื่องของการเข้าหากับสังคมในการเข้าหากับเพื่อนๆนะครับแล้วบวกกับการต่อสู้การฝึกฝนเพื่อฝึกวิทยายุทธในการต่อสู้กับลินจูเคนด้วยพลังของเคคิจูเคนนะครับที่ขอเป็นตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยใช้พลังของเสือเลยบอกให้ว่าปีนี้เป็นเสือด้วยเลยเข้าความเป็นเสือด้วยตัวครับก็ขอกำลังใจในการประกวดครั้งนี้จากเพื่อนๆวงการคอสเพลย์และวงการทูฟูซัสึโดยเฉพาะวงการซูเปอร์เซนไตด้วยนะครับผมวันนี้จะมาปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณของสีแดงแห่งวงการซูเปอร์เซนไตนะครับเจอกันวัชินิฮุดะซะโคโซ
แสนจ้าเท่ผมเลยยังชอบเลยตรงหน้าเลยจ้าโอเคโหโคตรเป๊ะเป๊ะมากสุดยอดมันเห็นออร่าซ้อมนานไหมฮะกระบองใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกือบทั้งหมดครึ่งนึงครับก็คือครึ่งนึงก็คือซ้อมพวกท่าโพสแล้วก็ท่าแต่งร่างส่วนกระบองนี่คือเป็นคนเล่นกระบองอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าคือด้วยชุดหรือเครื่องแต่งกายเราอะถ้าพอมันเป็นการประกวดคอสเพย์ครับเราเสียเปรียบคนอื่นแน่นอนแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราอ่ะโคตรดีแล้วถ้าชุดเขาจัดเต็มกว่านี้คาดหวังอ่ะอยากเห็นแล้วดิเออต้องเอาอย่าลืมว่าเซนไตเกคิเรนเจอร์มันก็มีชุดที่แบบว้าวครับประมาณนี้ฮะคือดูก็รู้เลยว่ามีความรักกับตัวละครนี้มากๆอ่ะครับแบบดูแล้วแบบอินมากอ่ะชุดนี้แบบจริงๆดูมันง่ายแต่จริงๆเขาก็ทำรายละเอียดดีนะคะเย็บงานเย็บเรียบร้อยเก็บรายละเอียดดีจติก็เรื่องวิกอะค่ะแอบเห็นจังหวะเสยผม จริงๆครับจังหวะนั้นมันถ้าตัวละครมันคงไม่เสยผมเนาะแบบไม่เสยไม่เสยอาจจะเซตให้แบบมันอยู่ถาวรไปเลยเพราะเรา acting แรงใช่ป่ะครับเราจะได้แบบมั่นใจกว่านี้ยอดเยี่ยมครับ performance นะครับดีมากเลยครับดูแล้วก็อย่างที่พี่ชาโมบอกเลยคือดูแล้วอินเลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวนี้ออกมาจากจอจริงๆนะครับถ้าเข้าไปรอบชิงอ่ะพี่ว่าชุดมันต้องอาจจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่แปลงร่างเนาะทำเพิ่มได้เปล่าไม่รู้ทำเพิ่มได้เปล่าไม่รู้เพราะว่าชุดแค่นี้ก็อาจจะยังไม่พอจริงๆมันเสียดายไงเห็นเขา acting ดีมากเลยเราก็รู้สึกว่าแต่จริงชุดนี้เขาว่าเก็บดีเทลมาดีนะคือแต่ว่าพอมันไปเจอชุดที่มันฟูฟ้าฟูฟ้าหน่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแพ้เรื่องดีเทลการแสดงสุดว้าวเลยครับโดยเฉพาะการควงกระบองที่เห็นแล้วต้องตะลึงแต่ในส่วนของชุดอาจจะดูเรียบไปสักหน่อยแล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่ยินดีด้วยนะผ่านเข้ารอบนะคะอดนอนไปทำชุดเพิ่มนะการรอบชิงนะคะยินดีด้วยขอบคุณมากค่ะครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยอันนี้คือครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกของ GTA เลยครับอันนี้คือตัวละครที่เราชอบที่สุดในบ้านถามจริงก็ประมาณหนึ่งครับด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีพลังของเสือด้วยความว่าปีนี้มันเป็นปีเสือปีขาด้วยอ๋อเหรอมันตรงกับว่าคอนเซ็ปต์หน่อยแล้วก็ตัวละครนี้มันว่าสีแดงเป็นสีที่ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ผมเป็นตัวเนี่ยเป็นหองควันซึ่งตัวผมก็เล่นกับหองควันเป็นการ์ตูนจริงเหรอคุณเล่นเป็นเลยใช่ไหมประมาณนึงก็ไม่ถึงกับเก่งมากแต่ว่าพอได้อยู่ใช่ไหมพอได้สุดท้ายท้ายสุดนี้ฝากขิงเลยผมถึงพูดทันคนอื่นเจอกันได้ครับมีแค่นี้แหละและในที่สุดเราก็มาถึงรอบออดิชั่นรอบสุดท้ายกันแล้วนะคะกรรมการดูสีหน้าตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ได้ถึงเวลาสำคัญของเราแล้วก็คือการประกาศผู้เข้าประกวดที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดในวันนี้ไหนๆก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะแบ่งกันไหมพี่ยอนเอาไหนแบ่งกันสองคนใช่แบ่งกันสองคนดิแบ่งให้น้องนี่มาประกวดเย็นๆเย็นๆถ้าพี่ได้ตัวหนึ่งอะได้เหรอพี่ได้ด้วยเหรอได้สาระโอเคได้มีคนรีบจริงๆดิฉันก็รีบไปบอกว่าใครคือคนที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดในวันนี้วันนี้มี2คนเยอะขนาดนั้นเลยจริงๆถูกใจทุกคนแหละแต่แบบ2คนนี้เขาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็คิดว่ารางวัลมันเหมาะด้วย
และ2คนนั้นก็คือบาทูโกและพาร์ทไฟเดอร์ค่ะยินดีด้วยนะคะนึกว่าจะพูดว่าแจ็ดประสีพอไม่เอาด้วยเลยแบ่งตัวนึงเลยนะแบ่งตัวนึงเลยนะสาระในที่สุดเราก็มาถึงรอบท้ายของการออดิชั่นแล้วแน่นอนว่าครั้งต่อไปเราไปเจอของจริงกันที่งาน Thailand Game Show วันที่22ตุลาคมนะคะตอนนี้โอ้โหเงินรางวัลเยอะมากเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทเราไปเจอความสนุกแบบนี้ได้ในงาน Thailand Game Show แล้วเจอกันจ้าและนี่คือทั้งหมดของ Cosplay Contest Road to TGS ในปีนี้มาร่วมให้กำลังใจและลุ้นไปพร้อมๆกันกับเหล่าคอสเพลเยอร์ที่ผ่านรอบออดิชั่นทุกท่านได้ที่เวทีใหญ่ที่งาน Thailand Game Show 2022 Comeback ในวันที่22ตุลาคมตั้งแต่เวลา 15:30 น.เป็นต้นไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับ